เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ13ชีวิตที่กำลังค้นหาครับตอนนี้สู้ๆครับผมให้ทุกคนรอดปลอดภัยครับผมเชื่อว่าปฏิหาริย์มีจริงครับ